คุณผู้ชมคะสงครามการค้าระหว่างมหาอำนาจอย่างจีนและสหรัฐจะมองมิติในเชิงเศรษฐกิจอย่างเดียวคงไม่พอนะคะจะส่งผลอย่างไรในเวทีระดับโลกและความสัมพันธ์กันในระดับโลกคิดยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีดีไอค่ะจริงๆเหมือนจะแผ่วไปบ้างในช่วงหลังนะคะแต่จริงๆสงครามยังไม่จบใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่จบครับแล้วยังไม่จบก็เป็นมีสาเหตุหลักนะครับว่ามันเกิดขึ้นจากความขัดแย้งที่มันลึกกว่า เรื่องทั่วไปที่ปรากฏเป็นข่าวครับวันนี้จึงคุยกันเรื่องมังกรทะยานฟ้าถ่ายท้าอินทรีครับสาเหตุจริงๆมาจากความแข็งแกร่งของจีนที่เก่งขึ้นเรื่อยๆในเชิงเศรษฐกิจหรือเปล่าคะจีนเกินดุลการค้ากับสหรัฐมากขึ้นทุกปีทุกปีนะครับถ้าเราดูในภาพนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ายอดที่จีนเกินดุลการค้าอเมริกาเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนทําให้เกิดสงครามการค้าพอทําสงครามการค้ากันก็ปรากฏว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง นะครับแล้วก็ทุบส่งออกทําให้การส่งออกของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้รับผลกระทบไปด้วยครับแล้วถ้าเกิดเราดูกันต่อไปนะครับภายใน10ปีนี้นะครับเศรษฐกิจจีนถ้ายังเติบโตตามที่มีการคาดการกัน GDP หรือว่าขนาดเศรษฐกิจของจีนจะใหญ่กว่าสหรัฐอเมริกาใน10ปีข้างหน้านี้นะครับทุกวันนี้นะครับจริงๆเศรษฐกิจของจีนนั้นใหญ่กว่าสหรัฐไปเรียบร้อยแล้วถ้าเราปรับด้วยค่าของชีพคือพูดง่ายว่า เศรษฐกิจในเมืองจีนนะครับเงิน100ในเมืองจีนมันใช้จ่ายได้มากกว่า100หน่วยเดียวกันในสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทียบปรับด้วยค่าของชีพแล้วจีนใหญ่กว่าสาหรัฐเรียบร้อยแล้วแต่ต่อไม่ต้องปรับด้วยค่าของชีพอีกไม่เกิน10ปีครับจีนก็จะใหญ่กว่าสาหรัฐและเหมือนเช่นนี้ครับศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกนะครับซึ่งในอดีตยุคโบราณเคยอยู่แถวเอเชียแล้วเมื่อมีการปฏิวัติตอุตสาหกรรมก็ย้ายไป,ไปอยู่ยุโรปกําลังวิ่งกลับมาเอเชียแล้วครับเพราะว่าเศรษฐกิจใหญ่ของเอเชีย ทั้งจีนทั้งอินเดียเติบโตอย่างรวดเร็วจนเป็นการทวงดุลกับประเทศมหาอำนาจในยุโรปแบบเดิมและอเมริกาครับสหรัฐเห็นแบบนี้ก็คงรู้สึกว่าจะต้องแตะเบรกจีนสักหน่อยนะคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับและนี่คือเรื่องสําคัญครับเพราะว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับขึ้นมาครองอํานาจนะครับเขาได้ประกาศนโยบายสองนโยบายซึ่งผมคิดว่าท้าทายความเป็นผู้นําของโลกตะวันตกนโยบายแรกก็คือนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศที่เรียกว่านโยบาย เมดอินไชน่า2025ครับพูดง่ายๆก็คือจีนประกาศว่าภายใน10ปีข้างหน้านี้นะครับ2025นั้นอุตสาหกรรมที่สำคัญ10อุตสาหกรรมนั้นจีนจะขอเป็นผู้นำครับในเวลาเดียวกันจีนก็ยังประกาศนโยบายต่างประเทศที่สำคัญด้วยก็คือเส้นทางสายไหมใหม,ใหม่หรือ Belt and Road Initiative นะครับซึ่งจีนจะสร้างระเบียงเศรษฐกิจนะครับ6ระเบียงเศรษฐกิจทางบกไปเชื่อมต่อทางทะเลกัน แล้วก็ยังจะสร้างท่าเรือตามจุดยุทธศาสตร์สําคัญสาคัญซึ่งมีผลในการแผ่อิทธิพลนะครับเข้าไปยังตะวันออกกลางนะครับเอเชียกลางยุโรปซึ่งก็ทําให้จีนจะมีบทบาทในวิธีโลกมากขึ้นครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ทั้ง2เรื่องจะทําให้จีนมีความโดดเด่นทั้งเทคโนโลยีและอิทธิพลทางการเมืองครับหมายความว่าสงครามการค้าที่กําลังเกิดขึ้นเนี่ยสหรัฐก็จะแพ้ไม่ได้สิคะเพื่อที่จะดูผลที่จะตามมาในระยะยาวผมเองตีความนะครับว่าสงครามการค้านั้น จึงไม่ได้เกิดขึ้นจากการขาดดุลการค้าของอเมริกาต่อจีนเท่านั้นแต่เกิดขึ้นจากการที่พยามังกรนะครับกำลังทะยานบินแล้วขึ้นมาท้าทายพญาอินทรีย์ครับเหตุการณ์ที่มีมหาอำนาจใหม่เกิดขึ้นอย่างจีนขึ้นมาท้าทายมหาอำนาจเดิมอย่างอเมริกานะครับถ้าเรามองย้อนหลังในประวัติศา,ศาสตร์มองย้อนหลังไป2,500ปีตั้งแต่สมัยเดียวกันกับพุทธกาลเลยนะครับตอนนั้นมีนครเอเธนส์ในกรีกรุ่งเรืองขึ้นมา ท,ท้าทายนะครสปาตานะครับก็ทําให้เกิดสงครามกันขึ้นมาตามรูปนี้เลยครับแบ่งกันเป็นพวกพวก,พวกสีน้ําเงินกับพวกสีแดงก็สู้กันนี่คือ2 5 0 0ปีก่อนพอมีรายใหม่เกิดขึ้นมารายเดิมไม่ยอมรับรายใหม่ให้มาทัดเทียมมาแข่งขันกับตัวเองก็ทําสงครามกันครับหมายความว่าที่เรากําลังเห็นนกําลังซ้ํารอยประวัติศาสตร์แบบเดิมๆกําลังจะนําไปสู่การประทักกันของมหาอํานาจไมหมคะอาจารย์นักวิชาการบางสํานักนะครับคิดอย่างนี้นะครับเช่นศาสตราจารย์ แกรมเอลิสเซนนะครับจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับท่านไปศึกษามาว่าตลอด500ปีหลังที่ผ่านมานะครับคือพูดง่ายว่าไม่ไปดู2 5 0 0ปีก่อนแต่ขอดูเฉพาะ500ปีหลังนี้พบว่า16กรณีนะครับที่มีมหาอำนาจใหม่ขึ้นมาท้าทายรายเดิมนะครับเกิดสงครามใหญ่ถึง12ทครั้งนะครับในจำนวนนี้ก็จะมีทั้งกรณีที่ญี่ปุ่นนะครับขึ้นมาท้าทายความเป็นผู้นำของจีนและรัเสเซีย แล้วก็เกิดสงครามในเอเชียกันนะครับแล้วก็มีกรณีที่เยอรมันนะครับในยุคข,ของนาซีขึ้นมาท้าทายอํานาจของโซเวียตฝรั่งเศสและสหราชอาณาจักรนะครับก็เกิดสงครามโลกกันขึ้นเพราะฉะนั้นพอมีรายใหม่ขึ้นมาท้าทายรายเดิมท่านบอกไว้ว่าให้ระวังความเสี่ยงไว้อย่างสูง12ใน16กรณี นำไปสู่สงครามครับแล้วกรณีนี้ท่านประเมินว่าจะนําไปสู่การชนกันของมหาอำนาจถึงขั้นเกิดสงครามไหมคะก็ยังไม่ได้พูดชัดขนาดว่าจะทําให้เกิดสงครามในครั้งนี้นะครับถ้าพูดถึงสงครามที่เอาทหารมาสู้กันแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นผมคิดว่าเราดูได้จากการเกิดสงครามทางการค้าครับสงครามทางการค้านั้นว่าไปแล้วคงไม่ใช่การที่สหรัฐอยากจะลดการขาดดุลการค้าอย่างเดียวแต่มันเป็นมาตรการที่มหาอำนาจรายเดิมพยายามสกัด มหาอำนาจรายใหม่ไม่ให้พัฒนาเทคโนโลยีไม่ให้ขยายอิทธิพลทางการเมืองออกไปในเวทีโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการประลองกําลังของมังกรกับอินทรีกําลังจะเกิดขึ้นและกําลังจะชี้ทิศทางการค้าชี้ทิศทางการเมืองโลกซึ่งผมคิดว่านักธุรกิจและรัฐบาลไทยตลอดจนคนไทยโดยทั่วไปนะครับจะต้องพยายามติดตามและทําความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ครับค่ะเอาละค่ะเรื่องของสงครามการค้าระหว่าง จีนกับสหรัฐคงจะไม่ใช่เรื่องไกลตัวคนไทยนะคะและต้องหาแนวทางตั้งรับกันให้ดีติดตามกันต่อในครั้งหน้าสำหรับคิดด้วยกำลัง2ค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ค่ะ